กล่าวไว้ว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดที่ได้ถวายผ้าไตรนั้นถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามห่อหุ้มไปด้วยทองคำกล่าวว่าอย่างนั้นนะในบทนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นเทพบุตรเทพยดานะครับตอนนี้ก็จำไม่ได้สึกมานานแล้วต้องกราบพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์นะครับจะได้กราบเรียนเชิญนะครับกราบเรียนเชิญท่านที่จะเป็นเจ้าภาพภาคไรนะนะครับก็ต้องประชาสัมพันธ์วันนี้สาธุชนคนใจบุญอาจจะน้อยไปสักนิดแต่ก็มากไปด้วยบุญและบุญนะครับจะได้เรียนเชิญนะครับสาธุชนคนใจบุญนะครับที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพพิธีนะอนุโมทนานะครับสำหรับท่านที่เดินทางมาร่วมงานนะครับวันนี้ก็มีเจ้าภาพหลายท่านนะที่มาออกโรงทานกันเลี้ยงทั้งพระเลี้ยงทั้งท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับเดี๋ยวอาหารการกินนะครับทานได้ทุกร้านนะครับกินฟรีนะวันนี้กินฟรีนะครับทานกันได้ทุกร้านเลยนะครับก็ต้องกราบขออนุโมทนาบุญนะครับสำหรับท่านที่เป็นเจ้าภาพนำอาหารมานะครับขออนุโมทนาบุญนะขอให้ท่านจงอย่าเจ็บอย่าจนนะไม่ตัดหัวความเป็นคนอย่าจนหัวไทยนะครับขอให้เงินทองได้มากเลยมาสุขเคหสถานบ้านเรือนของท่านที่ดีขึ้นอนุโมทนานะครับอธิษฐานจิตนะครับเอาจตุปัจจัยหรือสตุ้งสตางค์ของท่านใส่ลงไปในตู้นะใส่ลงไปในตู้หยิบผ้าใบขึ้นมาอธิษฐานเอาแต่สิ่งดีงามนะจะอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการีท่านหนึ่งท่านใดนะครับ